บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทจัดงานเปิดตัวโครงการ AOT อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีดร.กีรติกิจมานวัฒน์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เป็นประธานโครงการพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT เข้าร่วมงานณสำนักงานใหญ่ AOTครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในวันนี้ทางทอทอนะครับก็ได้โอกาสในการแถลงข่าวนะครับโครงการอาสาปลูกป่านะครับซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสนะครับมหามงคลนะครับเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบนะครับในวันที่28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งในส่วนของทอทอนะครับสิ่งที่เราจะดำเนินการนะครับก็คือเราจะดำเนินการปลูกป่านะครับจำนวน 72,000ขออภัยครับดำเนินการปลูกป่านะครับเพื่อที่เป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งในส่วนของตัวต้นไม้ที่เราจะปลูกนะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่ประจำรัชกาลนะครับซึ่งก็ได้แก่ต้นรวงผึ้งนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่10นะครับรวมไปถึงต้นสักทองนะครับและต้นไม้อื่นๆเพื่อที่จะนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่จะสร้างนะครับสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับและตอบแทนคืนสังคมในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับนำเอาออกซิเจนนะครับคืนให้กับผืนป่านะครับแล้วก็เป็นการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำนะครับซึ่งพื้นที่ที่เราจะไปปลูกป่านะครับก็จะเป็นพื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่านะครับฉะนั้นตรงนี้เราได้ร่วมกับกรมป่าไม้ในการที่ลงพื้นที่นะครับในการปลูกต้นไม้จำนวน 72,000 ต้นนี้นะครับซึ่งจะทำให้ผืนป่าได้กลับคืนมานะครับแล้วก็เป็นการคืนน้ำให้กับป่าอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของทอทอนะครับเราได้เลือกพื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรามองว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์น้ำและอนุรักษ์ป่านะครับซึ่งพื้นที่เหนือเขื่อนตรงนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญแล้วยังเป็นออกซิเจนที่สำคัญให้กับประเทศไทยนะครับฉะนั้นในแง่ของการปลูกนะครับเราก็จึงเลือกพื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์ในการปลูกป่าครั้งนี้ครับก็ในส่วนของการทำกิจกรรมนี้นะครับเราจะไปปลูกต้นไม้จำนวน 72,000 ต้นนะครับซึ่งตัวต้นไม้นี้นะครับก็แน่นอนเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้นไม้เนี่ยเป็นตัวจักสำคัญในเรื่องของการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ทำการฟอกอากาศนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นการอนุรักษ์น้ำนะครับเมื่อฝนตกลงมานะครับก็จะไม่ก่อให้เกิดอุทกภัยนะครับทำหน้าที่ในการเก็บกักน้ำและดูแลรักษาผืนป่าครับในส่วนของแผนของการดูแลนะครับเรามีการร่วมงานกับกรมป่าไม้ในการที่จะดูแลและทำนุบำรุงอนุบาลต้นไม้เหล่านี้ตลอดระยะเวลา10ปีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจว่าต้นไม้ที่เราปลูกไปเนี่ยนะครับสามารถอยู่ได้จริงๆนะครับแล้วเขาสามารถที่จะยืนต้นอยู่ต่อได้อีกเป็นร้อยเป็นพันปีนะครับซึ่งในส่วนของต้นไม้ที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นต้นไม้ยืนต้นที่อยู่ได้ยาวนานนะครับเพื่อที่ว่าหลังจากที่เราได้ปลูกป่าไปแล้วนะครับเราสามารถเห็นผลของการดำเนินการของ AOT และการดำเนินการของหน่วยงานราชการทั้งหมดเนี่ยนะครับยาวนานแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศในภาพรวมครับโครงการอาสาปลูกป่าเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่ AOT ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งในปีนี้ซึ่งเป็นปีมหามงคล 72 พรรษาเนี่ยนะครับเราก็ได้ทำเพิ่มนะครับแต่จริงๆแล้วเรามีแผนตลอดของเราอยู่แล้วในการที่จะดำเนินการนะครับซึ่งก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าโครงการอาสาปลูกป่าในปีนี้นะครับทาง AOT ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในนามของรัฐบาลด้วยครับเราก็ทาง AOT นะครับจะนำพาพนักงานนะครับไปร่วมกันปลูกป่าที่บริเวณเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์ในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับก็จะมีการปลูกป่า2วันคือวันที่11กรกฎาคมและ12กรกฎาคมนะครับซึ่งจำนวน 72,000 ต้นเนี่ยเราก็จะปลูกให้แล้วเสร็จภายใน2วันเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เราได้ดำเนินการไปนะครับจะเป็นผลดีกับป่าต้นน้ำแล้วก็เป็นการคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมครับแน่นอนครับก็คือทั้งในส่วนของประชาชนนะครับหน่วยงานในพื้นที่นะครับรวมไปถึงเราได้มีการชวนนะครับ อุตสาหกรรมสายการบินนะครับทั้งในส่วนของสายการบินนะครับผู้ให้บริการภาคพื้นผู้ให้บริการต่างๆเพื่อเราได้จัดกิจกรรมนี้ร่วมกันนะครับและถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันทำสิ่งดีๆถวายเป็นราชกุศลนะครับและเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสมหามงคลครบรอบ 72,000 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับ